เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำนางสาวอินดี้ตอนร้องของผีมีจริงไหมอ่ะอินเมื่อคืนน่ะฉันฟังรายการผีเรื่องยายข้างบ้านน่ะน่ากลัวมากเลยนะหลอนสุดๆเลยอ่ะเอ้ยใช่ๆเรื่องเดียวกันกับที่ฉันฟังเลยพิมพ์พี่เมื่อคืนน่ะฟังแล้วหลอนมากปวดฉี่ยังไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำเลยว่าแต่เธอเคยเห็นผีไหมอินไม่เคยหรอกไม่อยากเจอด้วยแค่ฟังคนอื่นเขาเล่ายังหลอนได้ขนาดนี้เจอเองคงจะช็อกตายนี่ทำไมพวกเธอต้องกลัวในสิ่งที่ไม่เคยเห็นด้วยล่ะไม่เคยเห็นน่ะก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีนี่นาแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันมีจริงนี่นาลินจีเธอหมายความว่ายังไงอ่ะขึ้นชื่อว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงฉันก็กลัวหมดแหละพูดแค่นี้นะยังขนลุกเลยอ่ะจะปวดอึหรือเปล่าเธอก็ยังพูดเล่นอยู่ได้คนยิ่งกลัวอยู่ก็หมายความว่าเราต้องพิสูจน์ก่อนนะสิว่ามีจริงหรือเปล่าพิสูจน์หลังจากที่คุยเรื่องผีที่เคยได้ฟังมาอินดี้และเพื่อนๆก็ตกลงกันว่าจะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้จะได้ไม่ต้องมาคอยหลอนขึ้นสมองเวลาที่ฟังรายการผีทุกคนได้ตกลงกันว่าจะขออนุญาตแม่ไปค้างที่บ้านของลินจีในคืนวันเสาร์นี้เพราะพ่อแม่ของลินจีไม่อยู่อีกทั้งน้าของลินจีที่เป็นพยาบาลก็ต้องเข้ากะเวลากลางคืนและที่สำคัญที่สุดก็คือซอยแถวบ้านของลินจีนั้นมีบ้านร้างในตำนานที่ล่ำลือกันว่าผีดุมากพวกเขาจึงต้องการไปลองของที่บ้านหลังนั้นฉันว่าน่าจะใกล้เวลาแล้วล่ะพวกเราเตรียมตัวนะกว่าจะไปถึงก็เที่ยงคืนพอดีฉันรู้สึกขนลุกตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่ะส่วนฉันนะแค่คิดก็กลัวแล้วอ่ะโอ้ยคุณพายคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยนะจุคะนี่พวกเธอถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ฉันว่าสนุกตื่นเต้นดีออกท้าทายดีอ่ะยิ่งถ้าได้เจอนะยิ่งเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะมันก็จริงไปกันเถอะสู้ๆในที่สุดก็ไปถึงบ้านร้างหลังนั้นสภาพบ้านดูทรุดโทรมมีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้าและยังมีไม้เลื้อยปกคลุมยิ่งกลางดึกเงียบสงัดได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงหายใจประตูรั้วหน้าบ้านนั้นถูกปิดล็อกด้วยกุญแจหนาพร้อมกับป้ายเตือนว่าที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าตึ๊งอินดี้และเพื่อนๆต้องปีนกำแพงรั้วถึงจะเข้าไปได้เมื่อข้ามกำแพงไปทุกคนก็ค่อยๆเดินโดยที่ตัวเกาะกันแน่นและมีไฟฉายเพียงหนึ่งอันที่ส่องนำทางพวกเธอฉันว่ามันน่ากลัวมากเลยอ่ะฉันเริ่มอยากกลับบ้านแล้วอ่ะมาถึงที่นี่แล้วเอาให้สุดสิอินเป็นไรพิมพ์พี่ฉันกลัวเปล่าฉันเดินแตะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจ็บจังเลยไหนๆส่องไฟไปดูสิเมื่อส่องไฟไปตามพื้นบริเวณรอบๆทุกคนก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นบนพื้นเต็มไปด้วยขวดเหล้าขวดเบียร์แล้วก็เศษซองกับก้นบุหรี่ยิ่งไปกว่านั้นยังพบเข็มฉีดยาดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์สำหรับการเสพยาเสพติดด้วยซึ่งพวกเธอก็ไม่ค่อยมั่นใจมากนักพวกเธอเจ้าของบ้านเขาชอบกินเหล้าเหรออินเธอยังตลกได้อีกเหรอนี่มันดูแปลกๆนะฉันว่านะที่นี่จะต้องมีคนมากันเยอะแน่ๆระหว่างที่ทุกคนคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงดังเกิดขึ้นเหมือนมีสิ่งของหล่นบนพื้นบริเวณชั้น2เด็กๆต่างกรีดร้องด้วยความกลัวพวกเธอล้นลานต่างรีบวิ่งเพื่อออกจากบ้านด้วยความที่บ้านเต็มไปด้วยขวดเบียร์ทำให้อินดี้เหยียบเข้าแล้วทั้งหมดก็ล้มทับกันละเนระนาดดูเหมือนว่ายิ่งกลัวก็ยิ่งออกจากบ้านนั้นยากขึ้นพวกเธอเหมือนขาดสติกอดคอกันกรีดร้องอย่างเดียวฉันกลัวฉันไม่เอาแล้วกลัวโดนเข้าแล้วตายแน
องไม่ปล่อยเราแน่เลย ในขณะที่ทุกคนกลัวสุดขีดนั้นก็มีแสงไฟส่องสว่างจากหน้าบ้านเมื่อเด็กๆหันไปมองก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องจึงได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจได้เชิญเด็กๆไปที่โรงพักเพื่อเรียกให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยและแน่นอนว่าเมื่อผู้ปกครองรู้เรื่องต่างตกใจและรีบมารับตัวกลับบ้านก่อนกลับบ้านคุณตำรวจได้เตือนเด็กๆไว้ว่าหนูฟังอานะสถานที่รกร้างมันอันตรายมากเพราะรับตาคนยิ่งเป็นกลางดึกด้วยแล้วยิ่งเสียงมากๆอาไม่รู้หรอกนะว่าพวกหนูไปที่นั่นเพราะอะไรแต่ถ้าไปก็อยากลองของเรื่องผีอ่ะขอเตือนเลยนะว่าผีไม่น่ากลัวเท่าคนหรอกบ้านหลังนั้นน่ะมักจะเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดชอบมีพวกวัยรุ่นแอบมาเสพยากันอยู่บ่อยๆถ้าบังเอิญพวกหนูไปเจอเข้ากับคนที่กำลังเมายาอยู่จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันอันตรายมากๆขอให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วกันนะค่ะหนูจะจำไว้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะพวกเธอว่าไหมมันก็น่ากลัวมากๆอย่างที่คุณตำรวจเขาพูดจริงๆนะถ้าเราเจอคนที่กำลังเมายาจะเป็นยังไงนะใช่ๆถ้าเราโดนตีตายหรือโดนข่มขืนโอ้ยน่ากลัวจริงไม่เอาอีกแล้วอ่ะฉันเข็ดนะฉันก็ด้วยนางสาวอินดี้กับผีในโรงเรียนตอนผีห้องน้ำตอนเย็นหลังเลิกเรียนนักเรียนต่างก็เก็บของเตรียมที่จะกลับบ้านอินดี้ที่กำลังจะกลับบ้านก็ถูกมินนี่เรียกไว้ซะก่อนอินจ๋าช่วยไปห้องพักครูเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหมอ่ะเราต้องไปส่งการบ้านที่นั่นน่ะพอดีว่าวันเนี้ยเป็นเวรเราที่ต้องรวบรวมการบ้านของเพื่อนๆน่ะฮึทำไมล่ะเอกสารแค่นี้อ่ะนะไม่ได้ขอให้ช่วยถือหรอกแต่ให้ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยแป๊บเดียวเองมีอะไรหรือเปล่าดูเธอแปลกๆไปนะมินนี่เธอไม่เคยได้ยินข่าวลือหรอว่าอาคารหนึ่งมีผีอุ๊ยพูดแล้วก็ขนลุกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงมินนี่นี่เขาว่ากันว่าห้องน้ำชั้น3ของอาคารมีผีเมื่อก่อนครูฝึกสอนที่เนี่ยน่ะหัวใจวายตายในห้องน้ำวิญญาณของครูคนนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในห้องน้ำมินนี่เล่าจบแล้วก็จับมืออินดี้ขอร้องให้เดินไปเป็นเพื่อนเธอไปส่งงานเป็นเพื่อนเราหน่อยนะอินดี้แค่แป๊บเดียวเองรีบไปรีบกลับนะนะนะเดี๋ยวขากลับเราเลี้ยงชานมไข่มุกแก้วนึงเลยโหยเรามาซะขนาดนี้เราว่าเราไม่ควรไปอ่ะอินดี้แต่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนกันนะเราขอชานมใส่ไข่มุกเยอะๆเลยนะขอบใจนะอินดี้กับมินนี่จึงเดินไปที่ห้องพักครูพร้อมกันอาคารหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าห้องพักครูเป็นอาคารที่อยู่ด้านท้ายสุดของโรงเรียนสมัยก่อนเป็นอาคารเรียนธรรมดาธรรมดาแต่เพราะเก่าแก่มากและไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยจึงถูกเปลี่ยนเป็นอาคารใช้งานทั่วไปโดยแบ่งชั้น1และชั้น2เป็นห้องเก็บของส่วนชั้น3เป็นห้องพักครูนอกจากครูแล้วนักเรียนแทบจะไม่กล้าเข้าใกล้อาคารนั้นเลยหากไม่จำเป็นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะข่าวลือเรื่องผีและห้องน้ำที่มีผีนั้นก็อยู่ชั้น3ใกล้กับห้องพักครูพอดีไม่สามารถเดินเลี่ยงไปทางอื่นได้เลยนะเนี่ยดูเหมือนฝนจะตกเลยส่งการบ้านเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านซะนะอย่าทะเลทลายล่ะทั้ง2คนยกมือบอกลาครูก่อนจะเดินออกจากห้องพักครูระหว่างนั้นเองอยู่ๆอินดี้ก็รู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาอยากเข้าห้องน้ำจังเราก็อยากเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะเอาไงดีอันไว้แล้วไปห้องน้ำที่อาคารอื่นดีไหมแม้ว่าจะเป็นอาคาร3ชั้นที่มีห้องน้ำทุกชั้นแต่พอถูกเปลี่ยนเป็นอาคารเก็บของห้องน้ำชั้น1และ2จึงถูกปิดตายเพื่อประหยัดค่าน้ำและค่าดูแลเหลือแต่ห้องน้ำชั้น3ที่สามารถใช้การได้
โอ้ยกว่าจะเดินไปถึงอาคาร2มีหวังลาดก่อนพอดีแล้วเราอ่ะเคยได้ยินว่าถ้าอั้นฉี่บ่อยๆนะจะเป็นโรคปัสสาวะอักเสบอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะมินนี่งั้นเราจะเข้าห้องน้ำที่นี่กันจริงๆหรอก็คงต้องอย่างนั้นแหละไม่มีทางเลือกแล้วนี่นานี่ฉันจะบอกอะไรกับเธอนะบางทีชีวิตเราอะตัวเลือกไม่ได้มีเยอะหรอกนะชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละอารมณ์ไหนนี่เธอพูดซะยังกะจะออกบวชติดคำพูดจากซีรีส์มาน่ะต้องรีบกลับบ้านนะเนี่ยพระเอกเขารออยู่แม้ตอนแรกทั้งคู่จะยังกลัวผีอยู่แต่เพราะอาการปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำทำให้พวกเธอไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วอินดี้เดินเข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวระหว่างนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงชักโครกจากห้องเบอร์3ดูเหมือนว่ามินนี่จะทำธุระเสร็จแล้วเธอคิดแต่เมื่ออินดี้ทำธุระเสร็จเปิดประตูห้องน้ำออกไปกลับเห็นว่ามินนี่เพิ่งออกจากห้องน้ำเบอร์1อินดี้รู้สึกแปลกใจมากมินนี่เธอไม่ได้เข้าห้องน้ำเบอร์3หรอเปล่านี่ก็เห็นอยู่ว่าเราเพิ่งออกจากห้องน้ำฝั่งทางนี้งั้นห้องน้ำเบอร์3ใครเข้าละเนี่ยพออินดี้พูดจบเธอกับมินนี่ก็หันไปมองห้องเบอร์3พร้อมๆกันจังหวะนั้นเองประตูห้องน้ำเบอร์3ก็ค่อยๆเปิดแง้มออกมาพร้อมกับเสียงเอี๊ยดอาร์ตจากนั้นก็มีเสียงร้องเบาๆที่ฟังดูเหมือนเสียงร้องไห้ดังออกมาจากห้องน้ำเท่านั้นไม่พออยู่ๆชักโครกก็ทำงานของมันเองเด็กสาวทั้งสองคนตกใจร้องกรี๊ดเสียงดังแล้วรีบวิ่งออกจากห้องน้ำเสียงกรีดร้องของพวกเธอทำให้ครูหลายคนที่ยังทำงานอยู่ในห้องพักครูวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจอะไรเกิดอะไรขึ้นคือว่าในห้องน้ำมีผีค่ะเธอพูดเสียงสั่นในขณะที่มินนี่ตกใจจนพูดไม่ออกหน้าซีดเป็นไก่ต้มอินดี้จึงต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ครูฟังเมื่อฟังจนจบแล้วก็มีครูอาสา 2-3 คนเดินเข้าไปตรวจสอบความจริงในห้องน้ำอินดี้กับมินนี่นั้นไม่รอช้ารีบขอตัวกลับบ้านทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้กับมินนี่ไม่รอช้ารีบเล่าประสบการณ์ชวนขนหัวลุกให้เพื่อนๆฟังทันทีนี่พวกเธอเฮ้ยเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นผีหลอกมาได้นะกลัวจริงๆเลยจริงเหรอฉันไม่กล้าไปแล้วนะห้องพักครูอ่ะเป็นตายยังไงก็ไม่ไปฉันว่านะดวงวิญญาณของครูที่ตายอ่ะคงยังไม่ไปสู่สุคติแน่ๆเขาคงยังเสียใจมากใช่ๆๆเขาร้องไห้เขาร้องไห้เสียงนั้นน่ากลัวมากหลอนที่สุดเลยอ่ะข่าวลือเรื่องผีนั้นดังไปทั่วโรงเรียนทำให้นักเรียนต่างรู้เรื่องที่อินดี้กับมินนี่ไปเจอผีในห้องน้ำจนทำให้ไม่มีใครกล้าเดินไปที่อาคารหนึ่งอีกเลยทำให้อาจารย์ต้องมาอธิบายเรื่องนี้ให้นักเรียนฟังก่อนที่ทุกคนจะกลัวกันไปหมดพวกครูไปตรวจดูแล้วนะพวกเธอเข้าใจผิดกันไปมากเลยเธอคิดแต่เรื่องผีพอเจอเรื่องให้ชวนตกใจใจเธอก็คิดว่าเป็นฝีมือของผีทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญประตูห้องน้ำน่ะมันไม่ดีพอลมพัดแรงๆมันก็ปิดเองส่วนเรื่องเสียงร้องไห้นั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่เสียงลมที่พัดเข้ามาในท่อหูของพวกเราแยกแยะไม่ออกเพราะมันเบามากก็เลยเข้าใจเหมือนกับเสียงคนและที่ชักโครกทำงานเองก็เพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยดีแล้วบางทีน้ำไหลไม่หยุดด้วยซ้ำอินดี้กับมินนี่ได้ฟังคำอธิบายเรื่องราวทั้งหมดก็ค่อยๆคิดตามแล้วก็พบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติเลยพวกเธอก็ได้แต่มองหน้ากันอย่างอายๆก่อนที่เราจะคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติเราต้องใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายก่อนครูเชื่อว่าเรื่องราวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความตกใจหรือมาจากความเข้าใจผิดอินดี้ยังสงสัยอยู่จึงอดถามไม่ได้แล้วข่าวลือที่ว่ามีครูเสียชีวิตในห้องน้ำล่ะคะสมัยก่อนมีครูหัวใจวายในห้องน้ำจริงๆแต่ว่าครูคนนั้นน่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันปลอดภัยดีข่าวลือเรื่องนั้นยิ่งลือกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าพวกเธอได้ยินคำว่าข่าวลือก็ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องแต่งหรือเป็นเรื่องที่มีเขาความจริงแต่ถูกเสริมเติมแต่งจนเกินไปพวกเธอคงไม่รู้ว่าครูเคยได้ยินข่าวลือที่ไร้สาระมากกว่านี้อีกดีนะที่ไม่มีผีจริงๆกลัวแทบตายอ่ะคราวหลังจะฟังจะเชื่ออะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยนะอินยังอ่ะอ้าวทำไมล่ะเมื่อวานมัวแต่กลัวลืมเรื่องชานมไข่มุกไปเลยนะสิก็ได้ก็ได้ชดเชยให้เลย2แก้วโอเคสบายใจแล้วนางสาวอินดี้ตอนผีชิงช่อเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียนเวลาประมาณ6โมงเย็นนางสาวอินดี้เดินลงจากอาคารเรียนคนเดียววันนี้เธอต้องอยู่เย็นกว่าปกติเพราะเธอลืมการบ้านจึงต้องเร่งทำเพื่อให้ทันส่งตามกำหนดมิเช่นนั้นจะต้องโดนหักคะแนนฮ่ไม่มีใครคิดจะอยู่เป็นเพื่อนเราเลยสักคนจำไว้เลยเราก็เหลือเกินลืมอะไรก็ไม่ลืมดันลืมเอาการบ้านที่ต้องส่งวันนี้เจ๋งเลยเธอเดินผ่านสนามเด็กเล่นที่ว่างเปล่าร้างผู้คนและก็ได้ยินเสียงเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเสียงอะไรนะอินดี้หันไปมองรอบๆตัวมองซ้ายมองขวาเห็นแต่ชิงช้าที่ไกวไปมาเบาๆลมพัดละมั้งอินดี้คิดในใจแล้วเดินต่อเสียงเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตดังขึ้นมาอีกครั้งดังกว่าเดิมและทีขึ้นทำให้อินดี้เริ่มรู้สึกแปลกๆไม่มีคนเล่นอะไรเลยแล้วเสียงดังขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าเวลาเจออะไรแปลกๆหรือเจอเรื่องที่เหนือธรรมชาติเขาห้ามทักห้ามมองให้แกล้งทำเป็นไม่เห็นเลยเธอเตือนตัวเองและพยายามเดินตรงไปข้างหน้าไม่หันไปมองทางอื่นแต่ด้วยความสงสัยที่มีมากกว่าความกลัวก็ทำให้เธอหันกลับไปมองแล้วก็พบว่าชิงช้าสีแดงกำลังแกว่งไปมาด้วยตัวเองราวกับมีใครเล่นอยู่ทั้งที่บริเวณนั้นมีเธออยู่แค่คนเดียวอินดี้วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้รีบมาโรงเรียนและก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆฟังพวกเธอเมื่อวานน่ะฉันโดนเขาแล้วโอ๊ยขนลุกเลยโดนอะไรอ่ะเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ไหนๆดูสิรอยช้ำรอยเขียวก็ไม่มีนี่นะโอ๊ยไม่ใช่แบบนั้นโดนผีหลอกจริงช้ามันแกว่งเองได้แน่เฮ้ยหลอนชะมัดชิงช้าแกว่งเองได้แปลกตรงไหนก็แค่ลมพัดโดนชิงช้ามันก็แกว่งเองสิชิงช้าโรงเรียนเรานะขึ้นชื่อว่าทั้งเก่าทั้งเฟิดคงต้องลมแรงสุดๆถึงขยับได้แบบนั้นนะแต่นี่นะแกว่งเองได้แถมยังเร็วอีกด้วยราวกับมีคนผักนะไม่รู้สินะตราบใดที่ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองก็ยังไม่ขอเชื่อดีกว่าเรื่องแบบนี้นะถ้าไม่เชื่อเราก็ไม่ควรลบหลู่นะเนี่ยฉันพูดจริงๆนะไม่ได้โกหกแล้วก็ไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาด้วยเออแต่ว่าฉันก็เห็นชิงช้าแกว่งเองได้แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะพวกเธอดูสิดูมือถือฉันสิในคลิปนั้นจะเห็นว่าชิงช้าในสนามเด็กเล่นทั้งหมดมี3ตัวแต่จู่ๆชิงช้าตรงกลางก็แกว่งเองอย่างน่าขนลุกทั้งที่ไม่มีใครแกว่งมันเลยนี่ไงเหมือนกับที่ฉันเห็นเมื่อวานนี้เลยเป๊ะเลยเนี่ยเป๊ะเลยน่ากลัวจริงๆด้วยอย่างที่บอกนะชิงช้าที่โรงเรียนเราอ่ะมีผีสิงจริงๆอ่ะดิ
เด็กสาวถกเถียงกันและแชร์คลิปชิงช้าแกว่งเองให้รุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆต่างห้องที่พวกเธอรู้จักไม่นานข่าวสารก็กระจายไปอย่างรวดเร็วและผิดเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ตอนเย็นหลังเลิกเรียนวันนั้นไม่มีใครกล้าเล่นหรือเดินเข้าไปใกล้ๆชิงช้าที่ว่านั้นเลยสักคนในขณะที่อินดี้เดินกลับบ้านกับเพื่อนเห็นชิงช้าโล่งๆก็พูดขึ้นมาว่าดูสิวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชิงช้าเลยฉันได้ยินมาว่ามีเด็กอนุบาลเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเด็กนั่นน่ะไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วก็เลยมานั่งเล่นชิงช้าที่นี่ทุกๆวันน่ะดิเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่โอ้ยขนลุกนั่นไงเริ่มมีประวัติมาเรื่อยๆเฮ้ยน่ากลัวรีบกลับบ้านกันเถอะหลังจากนี้นะฉันคงไม่กล้ากลับบ้านคนเดียวแล้วอ่ะ2วันถัดมาเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมีเด็กที่ไปนั่งชิงช้าแล้วเป็นลมชักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเด็กอีกคนที่นั่งชิงช้าเล่นพอกลับบ้านไปก็ป่วยเป็นไข้ตัวสั่นหวาดกลัวบอกว่าเห็นผีพ่อแม่ต้องพาไปวัดให้พระรดน้ำมนต์ให้จึงจะหายเมื่อข่าวลือกลายเป็นเรื่องใหญ่ทางโรงเรียนจึงรีบจัดการเรื่องนี้โดยด่วนหลังเลิกเรียนวันนั้นอินดี้กับเพื่อนๆกำลังจะกลับบ้านก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนออกันแถวชิงช้าพวกเธอจึงเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่ามีคนตั้งกล้องและไลฟ์สดกันอยู่ตรงกลางของวงล้อมนั้นคือครูสอนวิทยาศาสตร์เรื่องของชิงช้าที่แกว่งเองได้นั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเราทาจาระบีหรือน้ำมันหล่อลื่นไว้ที่ตัวชิงช้าเมื่อชิงช้าลื่นมากๆเข้าพอโดนลมพัดเบาๆมันก็จะสามารถแกว่งเองได้ชิงช้ามีตั้ง3ตัวทำไมแกว่งเองได้ตัวเดียวคะมันไม่แปลกหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากถ้างั้นเราก็ต้องสำรวจว่าชิงช้าทั้ง3ตัวมีอะไรแตกต่างกันบ้างครูเดินเข้าไปสำรวจชิงช้าอยู่พักหนึ่งก่อนจะอธิบายว่าโซ่ของชิงช้าตัวที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาคือสนิมหมดแล้วทำให้มันฝืดส่วนตัวตรงกลางยังไม่ขึ้นสนิมเมื่อเอาน้ำมันหล่อลื่นไปถูก็ทำให้มันลื่นกว่าปกติทำให้มันแกว่งเองได้เมื่อมีลมพัดเบาๆและเมื่อมีลมพัดแรงๆเข้ามันก็จะแกว่งแรงๆเหมือนมีคนเล่นอยู่ชิงช้าแกว่งเองได้นั้นเป็นไปตามหลักการวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรซับซ้อนหรือลี้ลับเลยเวลาที่คนเราเจอสิ่งที่อธิบายไม่ได้จิตใจก็จะคิดจินตนาการไปเองแล้วที่มีเด็กป่วยเพราะไปนั่งชิงช้าล่ะคะเขาว่ากันว่าเด็กคนนั้นน่ะโดนผีเข้าแต่ครูไม่คิดอย่างนั้นนะเด็กคนนั้นน่ะคงได้ยินเรื่องผีชิงช้าตอนหลังแล้วรู้สึกกลัวพอกลัวมากๆเข้าร่างกายของคนเราจะทำงานผิดปกติทำให้ป่วยได้โดยไม่รู้ตัวพวกเธอลองคิดดูสิก่อนหน้านี้มีคนมานั่งเล่นชิงช้าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยสักคนแล้วเด็กที่ไปนั่งอยู่นั้นน่ะแล้วจู่ๆก็ลมชักล่ะคะนั่นเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วจ้ะจะนั่งตรงไหนอาการก็สามารถกำเริบได้ทั้งนั้นอินดี้ได้ฟังแล้วก็คิดตามที่ครูพูดก็มีเหตุผลนะงั้นก็แปลว่าที่ฉันกลัวน่ะมันไม่มีอะไรเลยนะสิโถเอ้ยอินดี้เอ้ยหัวเราะพอหรือยังเนี่ยอินดี้มีอะไรหรือเปล่าคะครูคราวหน้าคราวหลังครูขอเตือนนะว่าเราควรพิสูจน์ความจริงก่อนที่จะแชร์อะไรลงไปในโซเชียลเพราะมันจะเป็นข่าวลือทำให้คนเข้าใจผิดได้หรืออาจจะทำให้คนอื่นตื่นตกใจทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างได้เลยนะค่ะครูขอโทษค่ะคราวหน้าพวกหนูจะไม่คิดเองเองอีกแล้วค่ะ